ที่จะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วเรามากันถึงวันนี้เนี่ยนะครับ อยู่กันมาจนเย็นนะครับจนจะค่ำแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดนี่จะขมวดมาถึงประเด็นว่าแล้วไงภาษาอังกฤษก็คือ so what ท่านจารุพงศ์ได้พูดถึงปัญหานะครับพี่เอกได้พูดถึงรากของปัญหาที่อยู่ในสันดานของคนไทยแล้วทีนี้เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงกันเนี่ยอาจารย์ชุมพงศ์บอกสู้แบบสันติวิธีแน่นอนพวกเราไม่มีปืนนะครับจะทำยังไงล่ะใช่ไหมครับทีนี้เรื่องจากว่าเป็นงานของภาคีเนี่ยประจำปีก็ต้องมารายงานที่น้องทราบว่าเกิดอะไรขึ้นการเงินการทองเป็นยังไงปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรหรือเปล่าเงียบไปหรือเปล่าที่ดร.นะครับเราจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ขออนุญาตนะครับนำเสนอตรงนี้นะครับแหมเดี๋ยวแป๊บนะครับอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะแต่ให้ดูบนจอไปนะครับนะผมจะบรรยายเป็นเร็วๆนะครับเราเริ่มต้นนะจริงๆต้องย้อนไปแต่ปีที่แล้วครับถ้าจะสรุปผลงานของภาคีไทยประชาชนนะปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เกิดการรัฐประหารแล้วผมวางแผนว่าจะเข้าไปขยายเครือข่ายที่ยุโรปเดินทางไปยุโรปโดยเงินของพี่น้องที่บริจาคเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้องสุรศาที่อยู่ที่เบลเจียมนะครับเป็นคนช่วยดูแลนะครับเรื่องค่ากินค่าอยู่พอไปถึงพวกผมไปวันที่14เข้าร่างทหารวันที่22จากที่วางแผนจะเดินสายอย่างสง่าผ่าเผยเปิดนะเกมเต็มที่ปรากฏว่าเราต้องระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วพี่น้องในยุโรปหลายท่านไม่เคยเจอกันเพราะนั้นการไปเจอก็อันตรายแล้วจะยกพี่น้องขึ้นมาเป็นจุดศูนย์กลางของภาคีอย่างที่เราหวังเราก็เกรงว่าพี่น้องจะเป็นอันตรายเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปรากฏการณ์ก่อนการรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคมนั้นเราเห็นชัดนะครับมันเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีกฎหมายแล้วฝั่งตรงข้ามก็ย่ามใจใช้อำนาจแบบไม่เกรงกลัวต่อกระแสโลกก็เลยเป็นอันตรายนะเราก็ผมเองก็จำเป็นจะต้องไปแค่ยื่นจดหมายต่างๆนะครับทีนี้พอปลายปีพวกเนี่ยนะครับตอนนั้นที่เสรีไทยไปถึงแล้วปีที่แล้วนะครับเดือนมิถุนายนท่านจารุพงศ์มาถึงที่ซานฟรานซิสโกพอมาถึงปุ๊บนะครับจะด้วยอะไรแล้วแต่พี่อเนกท่านจารุพงศ์นะครับตัวผมเนี่ยก็มาประสานกันนะครับมาเจอกันแล้วก็มีดร.สุนัยด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าภาคีไทยเพื่อประชาชนเรานั้นได้ทำงานร่วมกับองค์การ ICC นะครับICC ก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศตัวที่เราเข้าเป็นสังกัดก็คือนะครับCICC ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วย ICC ในการหาสมาชิกนะครับขับดันให้ประเทศต่างๆลงศักยภาพรับธรรมนูญคุ้มครองเพื่อจะได้รับอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศเราไปประชุมที่ UN ครับนะครับไปนั้นครั้งที่2นี่เป็นครั้งที่2ปีก่อนหน้าเราไปกรุงเทพนะครับในนามของภาคีเราเลยได้รับเชิญเป็นเรื่องเป็นราวนะครับปีที่แล้วที่เราไปที่ UN เราไปบอกเขาว่าอำนาจเนี่ยมันได้ตกอยู่ในมือของคนที่ได้ทำการสังหารโหดประชาชนแล้วเครือข่ายที่สังหารโหดประชาชนเพื่อที่จะปิดไม่ให้ประชาชนไม่ให้ประชาชนลุกขึ้นนำมีอำนาจทำลายกระบวนการประชาธิปไตยนั้นบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีอำนาจในการจะพิจารณาว่าประเทศไทยจะลงสัตยาบันหรือไม่ประเทศไทยเรานะครับเห็นที่เห็นงามกับเขาหมดเรื่องการมีสัตยาระหว่างประเทศพิจารณาคดีความที่เป็นอาญาแต่ว่าไม่เคยลงสัตยาบันนะครับทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์มหาศาลเหมือนอเมริกาที่เขาไม่ยอมลงเพราะเขาถือสิทธิ์ว่าประเทศเขาผลประโยชน์มันเยอะถ้ามีใครมาทำร้ายเขาเขาก็จะถือสิทธิ์ออกไปจัดการได้เลยนะครับแล้วก็ใครก็มาฟ้องร้องใช้อำนาจของประเทศอื่นในกับคนของเขาไม่ได้แต่ประเทศไทยเรานั้นฆ่ากันตายแล้วฆ่ากันตายอีกนะครับผมใช้คำว่าไปสั่งฆ่านะครับอาจจะเป็นความเห็นทางการเมืองค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเราจะดูนะครับฆ่ากันมากี่ครั้งตายหมู่กี่ครั้งแล้วคนที่ฆ่าเนี่ยเคยโดนคดีความไหมไม่นอกจากไม่เคยโดนแล้วนะครับมีการนิรโทษกรรมกันแบบโจ่งขึ้นชัดเจนอำนาจอยู่ในมือของคนที่ตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ศาลระอาญาระหว่างประเทศเข้ามาประเทศไทยหรือไม่ถ้าคุณต้องการจะให้มันเกิดขึ้นก็ต้องหาทางทำงานร่วมกับนะครับคนที่อยู่ในอำนาจซึ่งปีก่อนโน้นที่กรุงเทพก็บอกว่าคนที่มีพระราชอำนาจในการทำสนธิสัญญากับนานาชาติโดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องความมั่นคงของชาติสิทธิสภาพอาเขตแดนต่างๆนั่นคือพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าปีที่แล้วบอกว่าคนที่มีอำนาจเขานะครับคือคนที่เคยฆ่าประชาชนมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าได้หวังว่าเขาจะไปลงสถาบันบอกเราหน่อยซิว่าเราจะช่วยได้ยังไงแล้วท่านจะช่วยพวกเรายังไงนะครับประเทศไทยกำลังจะฆ่าจะฟันกันนะก็ปรากฏว่าข่าวดีนะครับก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ดีปีนี้ครับทางสารยาระหว่างประเทศเขามีโปรแกรมใหม่ที่เรียกว่า
victim but the victim participation program เป็นโปรแกรมที่ให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ UN โดยตรงแล้วถ้า field officers เขาเนี่ยเห็นว่าประเด็นที่เราไปฟ้องร้องเราถูกกระทำในลักษณะที่มันเป็นอาชญากรรมลักษณะที่เป็นโครงสร้างทำกับคนหลายคนทำอย่างเป็นระบบใช้อำนาจรัฐกดขี่ข่มเหงประชาชนเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายนะครับโดยที่รัฐบาลไม่ต้องไปลงพยาบาลก็ได้ไม่ต้องไปรอให้รัฐบาลดำเนินการแต่ว่าเหยื่อเข้าไปโดยตรงเจ้าหน้าที่ป้องกันกรองขั้นต้นแล้วเห็นว่ามีมูลปุ๊บเขาส่งฟ้องศาลให้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะทำนะเอาคนที่ทำผิดมาลงโทษได้นี่ก็เป็นนะเราก็ไม่อยากจะพลาดเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าก็เป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะไปตรวจสัญญาแล้วจะไปคุยกับทางตอนนี้ประธานของสัญญาระหว่างประเทศเป็นคนใหม่นะครับต้องถือโอกาสไปทำความรู้จักนะครับ ผมจะไปนะครับถึงประเด็นอื่นซึ่งสำคัญเหมือนกันนะครับในช่วงปีนั่นปลายปีที่แล้วนะครับก็เราก็ร่วมมือกับทางเสรีไทยเนี่ยทำงานคู่กันนะครับท่านจารุพงศ์ก็ต้องถือว่าเราเป็นเหมือนนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยนะครับทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะการเป็น NGO ของเสรีไทยก็เป็นลักษณะขององค์กรที่จดทะเบียนที่นี่แล้วทำทางด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเหมือนกันเมื่อเดือนมีนาครับตัวผมกับลูกชายท่านจารุพงศ์เป็นตัวแทนของเสรีไทยไปที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อจะไปบอกเขาว่าปัญหาในประเทศไทยนั้นนะครับมันมีแง่มุมที่จะต้องมองจากมุมมองของนักสิทธิมนุษยชนและพวกเราที่อยู่ต่างประเทศเราให้ลุกขึ้นมาสู้ด้วยความกังวลห่วงใยในสิ่งที่เป็นไปในประเทศไทยมันมีแนวโน้มแต่จะฆ่าฟันกันเพราะว่าคนในประเทศเขาไม่ได้จงใจที่จะสร้างความปรองดองหรือว่าสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาต้องการจะรวบอำนาจไปอยู่ที่พวกเขาผมเสนอว่าวันนี้ประเทศไทยมันแตกแยกกันเนี่ยนะแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเนี่ยคนไทยต้องหันมาพูดกันถึงหลักการที่ทุกคนเห็นพร้อมต้องการตกลงกันได้ซึ่งมันเป็นเรื่องเพ้อฝันคนไทยมันที่ตกลงกันไม่ได้แล้วมาบอกว่านั้นเวทีต่างชาติมาช่วยหน่อยไหมพี่น้องที่อยู่ต่างชาตินั้นจัดเวทีกลางนะครับแล้วเอาคนไทยมาพูดกันพูดภาษาสิทธิมนุษยชนพูดภาษาที่เป็นหลักการทั่วไปอันนี้ก็เป็นความฝันผมก็หวังจะให้ฮาร์วาร์ดเขาจัดเป็นเวทีกลางสำหรับเชิญทั้งฝั่งของเจ้าไทยฝั่งของทหารฝั่งของรัฐบาลฝั่งของประชาชนฝั่งนักการเมืองมาพูดมาคุยกันวันนี้ก็ยังไม่ล้มเลิกความหวังแต่ทางฮาร์วาร์ดเขาบอกว่าจะให้เขาทำเนี่ยเขาไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าจะให้แน่ใจคุณพวกคุณเนี่ยนะทางเสรีไทยกับทางพาณิชย์ประชาชนเราไปพูดกับคนของเจ้าอย่างน้อยเนี่ยพูดกับสถานทูตก่อนแล้วถ้าสถานทูตเขายินดีที่จะพูดคุยกับเราเนี่ยก็อย่างน้อยต้องเป็นหลักประกันว่าถ้าเขาออกหน้ารับเชิญคนทั้งหลายเข้ามาร่วมกันแล้วมันจะเกิดผลนะครับแม้ทั้งองค์กรสากลนี่เขาก็ระวังตัวอย่างมากกับการที่เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับนี่ก็รายงานให้พี่น้องทราบนะเราไม่อยู่นิ่งนะครับนี่คือลูกบุตรชายของท่านจารุพงศ์ครับก็ท่านคนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนะครับต้องเอใหม่แล้วเนี่ยนะครับบุตรชายท่านจารุพงศ์ก็ไปยืนยันหลักการว่าเราเนี่ยมาสู้ด้วยความชอบธรรมนะครับฐานะที่เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิชนและประชาธิปไตยเนี่ยจะใช้สันติวิธีใช้วิธีการเผยแพร่ความรู้นะครับยืนยันในหลักการประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เมื่อเดือนมีนานะครับเดือนมีนาที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับโอ้ยนะครับนี่น่าสังเกตนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ท่านจารุพงศ์ได้พูดแถลงการเมื่อปีที่แล้วที่เวทีอย่างเนี้ยเราขึ้นไปนะครับปรากฏว่าบัญชีที่บรรจุตรงเนี้ยของ YouTube ถูก termination กระแสของฝั่งตรงข้ามที่จะพยายามปิดกระแสของเสรีไทยนะครับไม่ได้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนเขาทำกันอย่างจริงจังของมหาวิทยาลัยประชาชนเขาพยายามทำมาตลอดแต่ผมเนื่องจากอยู่ใกล้อยู่Google เข้าไปถึงเจ้านาย CEO ตัวใหญ่แล้วบอกเขาเลยว่าเราทำหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนผมเอาตัวผมเป็นประกันว่าทำด้วยนะครับหนึ่งเราไม่นิยมไม่ส่งเสริมความรุนแรงสองไม่ใช้นะครับการก่อการร้ายสามเรายืนยันเรื่องของการยืนข้างประชาชนหลักการประชาธิปไตยแบบสากลและการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนคนเสื้อเหลืองนี่เข้าไปดูเว็บของมหาวิทยาลัยประชาชนนี่กดพยายามจะรายงานแต่เขาทำไม่ได้เพราะเราเข้าไปถึง CEO ของเขาโดยตรงแล้วสั่งการเราเรียบร้อยเราได้รับ protection ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัท Google นะครับนะ
ก็ท่านจารุพงศ์ก็นะครับได้มาพูดที่เวทีนี้นะครับมีพี่จอมก็ขึ้นพูดปีที่แล้วอาจารย์สุนัยนะครับพี่ดาลนีแล้วก็พี่เอกปีที่แล้วเดือนมีนาพี่เอกไม่ได้มานะครับเจอระเบิดทางการเมืองเข้าไปนะครับก็นะแล้วก็นี่ไงครับเขาพุ่งก็ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือวันเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่พี่เอกโดนกระจัดมีตั้งแต่มีนาเป็นต้นมาเนี่ยเราสังเกตว่าเขาจะพยายามใส่ร้ายป้ายสีนั่นเป็นนโยบายของเผด็จการที่เขาจะต้องใครก็ตามที่พูดอะไรดังๆโดยเพราะถ้าเป็นเรื่องของก้าวล่วงไปถึงเรื่องของอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยจะพูดความจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเขาจะต้องพยายามปิดปากก็พิสูจน์แล้วว่าพี่เอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่หน้าศาลอาญารัชดานะครับนะครับวันนี้คดีความก็ไม่สามารถจะเอาไปเขาจะโยงไปถึงดร.ทักษิณนะครับซึ่งในฐานะที่ดร.ทักษิณนั้นเขาสนับสนุนในฐานะที่โครงการคงจำได้นะเราประกวดเรียงความเนี่ยจำได้ไหมครับเพราะว่าการประกวดเรียงความนั้นเป็นการใช้สันติวิธีให้คนคิดฝันว่าประเทศไทยในฝันควรจะเป็นยังไงให้มันเป็นอารยะแล้วก็ให้คนมาช่วยคิดช่วยแสดงออกคนส่งมาเป็นหลายร้อยบทความนะครับเราให้รางวัลที่1เนี่ยเป็น200,000 บาทหรือ200,000นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็แสนบาทนะครับก็รางวัลที่2ก็50,000อะไรเงี้ยก็ได้ผลครับแล้วก็ที่พี่น้องได้เขียนมาเราก็ได้รู้ได้เห็นว่าโอ้แม้ทั้งเด็กเยาวชนเนี่ยเขาก็มีความคิดที่ค่อนข้างจะรุ่งเรืองพอสมควรนะครับแล้วท่านศิลป์ต้องมาช่วยและตอนเปิดนะครับได้ประกาศนียบัตรหลายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราปิดบังจัดงานทุกครั้งเราก็ประกาศว่าทำไมเราถึงให้คนเหล่านี้แล้วเราไม่อายที่จะให้ในส่วนที่คนที่เขาสมควรจะได้รับรางวัลนะครับจากการที่นะครับพี่เอกโดนนะครับแล้วก็เราถูกมองว่าเป็นเป้าสำคัญเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ช่วงพี่เอกโดนผมเองก็จะลดบทบาทในเรื่องของการเขียนต่างๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับปีเนี้ยนะครับ1ปีให้หลังการรัฐประหารเนี่ยเรารู้แล้วว่าจะไปร้องขอเนี่ยไม่มีประโยชน์เขียนจดหมายไปเลยนะเขียนข้อร้องเรียนไปถ้าเป็นนายกยิ่งลักษณ์เรายังร้องเรียนไปได้ก็มาจากการเลือกตั้งแต่เผด็จการทหารนั้นไม่มีความชอบธรรมเราจะไปขอร้องทำไมครับภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนไม่ร้องขอใดๆต่อบุคคลที่ไม่มีปัญญาที่จะคิดว่าสิ่งใดสมควรทำหรือไม่ทำนะครับเพราะนั้นจะสังเกตว่าจดหมายต่างๆเราเงียบแต่ต้องขอบคุณนะคุณสุนัยผาสุก Human Rights Watch ที่เขาดำเนินการหนังสือพิมพ์อย่างประชาไทยเขาทำงานแล้วมีพี่น้องอีกหลายส่วนแต่สิ่งที่เราทำนั้นเราเล่นแบบมดแดงล้มช้างเราเล่นแบบใช้เทคโนโลยีซึ่งสอดคล้องกับสิ่งท่านจารุพงศ์นะครับได้ทำกับองค์การเสรีไทยเผยแพร่ความรู้แล้วก็ดึงพี่น้องเข้ามาทางโลกโซเชียลมีเดียเราจะไม่บุ่มบามในเรื่องของการไปชูไปจี้ประเด็นที่นะครับเราไม่ต้องการสร้างภาพนะครับแล้วสิ่งที่เราทำนะครับให้พี่น้องดูนะเคลื่อนไหวข้างบนข้างนอกอาจจะพี่น้องยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่เราก็มีเปิดแถลงการเหมือนกันพี่เอกอยู่วันก่อนมันเป็นส่วนตัวก็ออกแถลงการนะครับก็พี่น้องอาจจะได้เห็นไปแล้วเรามีเว็บไซต์ของภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนครับมีพี่น้องตามไปดูอันนี้ตัวที่เป็น Facebook ครับ Facebook เรามีสมาชิก 5,188 นะครับคนที่ติดตามข่าวสารก็ถือว่าเป็นสมาชิกแบบ unofficial นะครับ 5,188 นี่ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับสังเกตเรามีการบล็อกด้วยมีพวกที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีความเป็นมนุษย์เท่าไหร่แล้วก็บล็อกไปนะครับเว็บไซต์ที่พี่น้องสามารถเข้าไปร่วมได้นะครับURL ต่างๆนี่มันจะอยู่ในนั้นทีมคำว่านะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนเนี่ย THR นะครับพี่น้องเข้าไปติดตามได้สมาชิกเยอะนะครับ 5,000 กว่านะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราตอนนี้ผมเริ่มมาใช้ทางเทคโนโลยีก็ลำพังที่เราจัดกันแต่ละปีก็จะมีแต่พวกเราเนี่ยครับแต่มีพี่น้องทั่วโลกที่เขาอยากจะมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกนะครับตอนนี้ได้ประมาณ70กว่าคนแล้วนะครับเฉพาะออนไลน์นะมีพี่น้องจากทั่วโลกเพราะนี่ผมปิดข้อมูลที่เป็นส่วนตัวออกนะครับนี่เขาต้องการจะมาช่วยแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในไทยก็มีเยอะนะครับอยู่ในไทยแล้วก็อยู่ในต่างประเทศทางยุโรปทางทั้งหลายแล้วก็ภาวนาตัวเองว่าอยากจะมาช่วยเหลือพวกเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการนะดำเนินการในลักษณะที่มันฝังรากลึกลงไปแล้วก็ขยายเครือข่ายออกไปให้มันกว้างที่สุดนะครับแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเรามีพี่น้องอยู่ในเขตตำบลอำเภอจังหวัดตรงไหนเนี่ยถ้าเราต้องการอะไรเช่นเกิดเหตุที่ตำบลน้ำพองใช่ไหมไอ้ขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับเราก็บอกพี่น้องว่าช่วยสืบเขตสืบข่าวตรงนั้นให้เราหน่อยนะครับนี่ก็ต้องเราต้องใช้เทคโนโลยีมาลำพังเราพูดกันแค่นี้มันจะได้แค่นี้นะ
แต่ความจำเป็นของเรามันมากขึ้นเรื่อยๆและความสำคัญของการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีข้อมูลข่าวสารนะครับจำเป็นยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็มีพี่น้องก็ทยอยไปเรื่อยๆอีกอันหนึ่งครับอันนี้เว็บไซต์ของภาคีเรานะครับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปเนี่ยเข้าไปแล้วก็รวมทั้งรายงานต่างๆเราก็พยายามทำให้อยู่นี้แต่เรื่องของเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยยันดินเป็นประธานบริหารนะเป็นพันโรงด้วยเป็นเว็บมาสเตอร์ด้วยเป็นคนดูแลทุกอย่างแล้วกรรมการบริหารเราเนี่ยหัวใจเต็มร้อยถ้าจัดงานอย่างนี้ได้แต่จะให้ไปช่วยอะไรอย่างนี้เริ่มจะไม่ได้ผมลองขอให้พี่น้องที่อยู่ในกระบวนการเริ่มประมาณมีคนสมัครเนี่ยประมาณ50กว่ารายแล้วครับจะมาช่วยงานเราผมเพียงแต่รอจัดการว่าจะให้เขาช่วยงานตรงไหนเพราะบางทีเราก็ต้องตรวจสอบเพื่ออะไรอยู่แต่ว่าตอนนี้ได้ผลนะครับคนที่อาสามาช่วยสมัครงานเราด้วยนะครับแม้ท่านช่วยทำเว็บไซต์เอกสารเนี่ยเราต้องการสมัครผู้ประสานงานเนี่ยแล้วถามว่าท่านมีความสามารถหรือความตั้งใจจะช่วยงานด้านใดแล้วผมขอที่อยู่แล้วก็เมืองแล้วก็ประเทศที่อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับมีมาจากหลายที่นะครับกรุงเทพแม่ฮ่องสอนกาฬสินธุ์สุรินทร์สวีเดนนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะขยายเครือข่ายวันข้างหน้าหรือเราต้องการความช่วยเหลือต่างๆท่านเหล่านี้นะครับอาสามาแล้วรู้สึกจะได้ประมาณ70กว่ารายแล้วนะครับนี่ผมตัดมาเฉพาะบางส่วนนะครับเพราะนั้นในความเงียบของเราผมบอกว่าเรากำลังย่อตัวเพื่อจะกระโดดขึ้นเพราะผมรู้แล้วว่าลำพังกรรมการบริหารซึ่งเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านขึ้นมาบนเวทีนะแล้วเราทำกันอย่างนี้เราก็จะได้อยู่แค่นี้วันนี้เป็นเรื่องของการเอาข้อมูลข่าวสารไปชงให้กับระดับสากลพูดแล้วจะต้องมีหลักมีฐานแล้วก็ต้องสามารถจะไปนั่งคุยกับผู้นำองค์การระดับใหญ่ๆได้ทหารพยายามจะเอาประเทศไทยเข้าไปอยู่ใน UN Security Council นะครับซึ่งองค์กรนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดการฆ่าการฆ่าประชาชนเยอะๆเนี่ยถ้า UN Security Council เขาตัดสินว่ากรณีนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถจะอินทิวีนได้เข้าไปจัดการได้เนี่ยแค่เขาชงเรื่องเนี่ยต่อให้ไม่ลงสัตยาบันเขาก็จัดการได้รัฐบาลทหารถึงพยายามที่จะยัดตัวเองเข้าไปในกลุ่มนั้นที่เราเห็นได้ยังครับทั้งที่เรคคอร์ดทางด้านHuman Rightsเนี่ยมันแย่ที่สุดแต่เพราะนั่นคือศูนย์กลางอำนาจถึงแม้จะเป็นแค่นะครับจะไม่ใช่ permanent members นะครับไม่ใช่สมาชิกถาวรเขาก็พยายามจะเข้าไปเพราะนั้นเราตัวแทนประชาชนไม่ทำได้ยังไงนะครับแล้วถ้าจะทำตรงนั้นงานการต่างๆเรื่องการเก็บข้อมูลการประมวลข้อมูลการร่างกฎหมายนะครับจำเป็นต้องใช้คนที่มีความสามารถเท่านั้นเลยพี่น้องดูนะครับกรรมการที่เราจัดงานมีแต่หัวใจมีแต่ตรงนี้และเพียงดีก็พูดออกไปเลยนะแต่ว่าเราต้องการคนทำงานอีกหลายคนที่มีความสามารถเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะต้องนะยกระดับขึ้นมาอันนี้เป็นอีก Facebook อันหนึ่งซึ่งขอผมบอกว่าขออาสาสมัครมาช่วยงานกันหน่อยสิไม่ธรรมดานะครับเปิดเมื่อประมาณไม่กี่เดือนมานี่เองมีคนอาสาสมัครอยากจะมาช่วยงานของทั้งภาคีไทยประชาชนและก็มหาวิทยาลัยประชาชนตอนนี้985เทคโนโลยีมันช่วยได้เราเนี่ยอยู่มา3ปีเนี่ยจำนวนเราไม่หายนะเราเพิ่มขึ้นแต่เราอยู่ในห้องนี้ให้กำลังใจกันมันก็ดีระดับหนึ่งแต่องค์กรต้องโตกว่านี้ต้องเป็นมืออาชีพกว่านี้นะครับและเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องโครงการต่างๆซึ่งมันมีความจำเป็นต่อสังคมไทยนะครับอันนี้ก็ผมได้ทำนะเป็นฐานข้อมูลออนไลน์นะครับถ้าเกิดการละเมิดสิทธิประชาชนนะครับที่ไหนอย่างไรเนี่ยข้อมูลมันปรากฏที่ตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆเนี่ยเราก็หวังว่านะครับพี่น้องเขาเนี่ยนะครับจะรายงานมาแล้วพวกนี้เนี่ยสำคัญเพราะถ้าเกิดเราจะช่วยเหลือใครเนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลมาปุ๊บเราก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมว่าใครเป็นคนรายงานมานะครับชื่อผู้รายงานที่ผมถือเสมอว่าต้องเป็นความลับนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เราติดต่อกลับไปได้แล้วก็นะครับอีเมลด้วยนะครับจากนั้นก็จะบอกว่านะครับคนที่ถูกละเมิดเป็นยังไงเหตุเกิดที่ไหนอย่างไรเมื่อไรแล้วเราจะช่วยเหลืออะไรได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้เขาทำออนไลน์ได้เลยตอนนี้เราเริ่มมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกถ้าเหตุเกิดที่ไหนเรามีตัวเลขดีข้อมูลอยู่ก็ขอตัวแทนแล้วช่วยไปดูหน่อยสิช่วยไปถามเหยื่อหน่อยว่าเขานะถูกละเมิดอย่างไรการทำงานวันนี้เริ่มเป็นมืออาชีพอย่างนี้มากขึ้นการจัดงานอย่างเราเนี่ยเราจะทำกันอยู่ไปเรื่อยเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้โอกาสพี่น้องมารับรู้แล้วก็ทำให้องค์ภาพของการเป็นองค์กรเนี่ยมันยังดูมีชีวิตชีวาปีนี้ก็ดีใจนะครับที่มีพี่น้องหน้าใหม่ๆมาเพิ่มเติมนะครับแต่เราจะต้องก้าวขึ้นไปสู่จุดที่มันจะต้องคล้ายๆกับ Human Rights Watch Amnesty International หรือองค์กรอื่นนะครับที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ทำงานสม่ำเสมอด้วย
ผมเองจริงๆเรียนตรงๆนะถึงเวลานี้เนี่ยนะครับตำแหน่งเนี่ยวันนี้ต้องมาคุมเครื่องเสียงจัดตัวนี้ด้วยประธานบริหารนะแล้วก็ตัวเองถามว่าเก่งอะไรนักหนาจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมครับแก้ปัญหาไม่ได้น้องก็แก้ไม่ได้เอาเสียงออกไม่ได้เห็นไหมครับเราจำเป็นจะต้องมีช่างเทคนิคที่เราสามารถจะนะให้เขาทำเลยตรงนั้นผมมือถือไมค์ไฟสองหน้าก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเสือตรงนู้นเสือก็ไม่ดีนะแต่ไม่มีใครทำมันก็ต้องทำเท่าที่มันมีอยู่ก้าวต่อไปเนี่ยมันจะต้องเป็นมืออาชีพกว่านี้แต่ว่านั่นก็แปลว่าต้องมีทุนมีรอนทุนรอนนี่ถ้าขอบริจาคจากพี่น้องพอไหมไม่พอมันต้องเขียนแกรนด์โปรเจกต์ให้มันดีๆเป็นรูปเป็นร่างนะวันนี้ทรงขององค์กรเราดีแล้วแต่จะต้องอาศัยพี่น้องช่วยกันหนุนช่วยกันนะทำให้ภาพมันยิ่งใหญ่อย่างนี้ต่อไปแล้วก็เราจะต้องไปขอแกรนด์งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ2ปีข้างหน้าอาจจะอยู่ในหลักที่เป็นแสนเหรียญอย่างน้อยนะครับแสนเหรียญเพราะนั้นแต่เดี๋ยวพี่น้องลองดูนะครับแล้วก็อย่างน้อยช่วยประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลว่าจะไปขอตรงไหนยังไงดีหรือว่าใครมีความสามารถจะช่วยเสนอความคิดเห็นยังไงเขียนโปรเจกต์ยังไงเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะมีส่วนช่วยกันได้นะครับเกือบจะจบแล้วครับนะแต่ตัวสำคัญเนี่ยนะครับโปรเจกต์สำหรับปี2515ถึง2517เนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ได้คุยกับคณะกรรมการมาเป็นเกือบปีแล้วแต่ว่าเวลาจะเขียนโครงการต่างๆมันละเอียดมากเพราะว่าถ้าเราจะไปของบประมาณเนี่ยเราก็ต้องถือหลักว่ามีความจำเป็นไหมที่จะทำโครงการเนี้ยแล้วโครงการเนี้ยจะทำยังไงขั้นตอน1 2 3 4 5นะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่วัตถุประสงค์ที่ต้องการเนี่ยถ้าทำอย่างที่คุณทำเนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าจะมีการวัดผลไหมนะครับแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบโครงการจะตัดสินหรือว่าประเมินผลการดำเนินการได้อย่างไรทั้งหมดเนี่ยต้องมาหมดงบประมาณที่เสนอมันสอดคล้องกับลักษณะเป้าหมายแล้วก็กิจกรรมที่จะทำไหมของงบประมาณเยอะไปไหมน้อยไปไหมทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเขียนกันอย่างมืออาชีพซึ่งผมเองนะมีความคิดไปแล้วคุยคณะกรรมการแล้วแต่ว่าคนที่มาช่วยร่างความคิดมีอยู่คนเดียวแล้วตัวเองก็วิ่งนะครับในส่วนของการปฏิวัติก็ยังต้องไปนะครับส่วนของสิทธิประชาชนก็จะทำสองอันเนี่ยถ้าทำสองอันนี้เขาเรียกเหยียบเรือสองแคมมันไม่ได้แล้ววันนี้ผมถึงตัดสินใจว่าเรือลำนี้จะต้องให้คนสำคัญเนี่ยให้เขามาพายต่อไปนะครับท่านจารุพงศ์พี่อเนกผมแล้วก็คณะกรรมการก่อตั้งเนี่ยก็จะช่วยเป็นสตีลลิ่งคอมมิชชั่นเป็นคนช่วยประคองเชิญนโยบายแล้วก็เชิญคอยสนับสนุนแต่ต้องมีคนที่เป็นช่วงท้ายเนี่ยอย่างเป็นมืออาชีพแล้ววันนี้นะครับฐานะของเราก็ดีพอนะที่จะยื่นให้กับคนเหล่านั้นมาทำนะครับแล้วเขาจะได้ทำลักษณะที่มันเป็นเหมือนกับนักองค์กรทั่วไปแต่ว่ามันจะต้องมีค่าจ้างให้เขาอันนี้ก็จะต้องมาคิดกันเหมือนกันแต่คิดเอาไว้ในใจคือจะจ้างเฉพาะประธานกับเลขาสองคนนะครับเงินเดือนก็อาจจะเป็นประมาณที่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับจ้างไม่จำเป็นต้องมาอยู่รัฐที่มันแพงๆอย่างแคลิฟอร์เนียนะครับอาจจะไปอยู่รัฐอื่นได้เพราะเราติดต่อกับทางนะไอทีได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นแผนการที่คิดไว้หลายเรื่องเราไปดูโครงการนะครับโครงการต่างๆประจำปีเนี่ยนะครับสอดคล้องกับความจำเป็นที่ท่านอาจารย์ลูกโป่งแล้วก็พี่เด็กได้พูดไว้อยู่หลายประการทีเดียวนะครับเดี๋ยวนะครับแล้วนะครับโครงการโครงการแรกเลยนะครับผมได้เรียนพี่น้องไปว่าโครงการเกี่ยวกับการทำเดต้าเบสสำคัญประเทศไทยมีระเบิดสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เมื่อไหร่แล้วนะครับตั้งแต่เกิดมาเลยใช่ไหมครับแล้วการระเบิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆมันเกิดรายย่อยมากมายครับแล้วถ้าเราไม่ไปเก็บข้อมูลไม่ทำฐานข้อมูลไว้เราจะไม่รู้แล้วเราจะไม่รู้อะไรมันรุนแรงแค่ไหนถ้าเราเปิดช่องเมื่อไหร่เก็บข้อมูลให้คนส่งนะเราต้องมีการทำวิจัยมีการทำโปรไฟล์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะต้องบันทึกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นต้องเป็นเดต้าเบสที่สามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ทำรายงานส่ง Human Rights Watch ได้ทำรายงานส่ง UN ได้ทำรายงานให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับรู้ได้แล้วก็ถ้าเราต้องการขอความร่วมมือในเรื่องงบประมาณตรงนี้ตัวเลขตรงนี้สำคัญประเทศไทยเราเรียนพี่น้องเลยนะทั่วโลกเขาไม่คิดว่าเรามีปัญหานะครับเขาไม่ใช่ตื่นมาปุ๊บประเทศไทยน่าสงสารประเทศไทยนี่มีปัญหาเราต้องช่วยไม่ใช่วันนี้โฟกัสเขาอยู่ที่ซีเรียการอพยพในยุโรปโฟ
โฟกัสเขาอยู่ที่การฆ่ากันตายในประเทศทางแอฟริกาเขามองเคสประเทศไทยเป็นเรื่องนะหน่อมแน้มมากว่าระเบิดมันก่อนที่ตุรกีตายไป97ศพนะครับแต่ระเบิดอย่างนั้นปุ้มเดียวแล้วเป็นเรื่องของคนหัวรุนแรงแต่บ้านเราเนี่ยฆ่ายิงหัวทีละศพ2ศพทีละศพ2ศพเป็นเวลา1เดือนแล้วคนที่สั่งฆ่าและคนที่ปฏิบัติการไม่เคยอยู่ในคดีในกระบวนการศาลไม่ขึ้นแม้กระทั่งศาลชั้นต้นมันผิดปกติเป็นสังคมที่ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับเราไม่ได้มองข้ามมาเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับถ้าทางรัฐบาลคุณยิ่งรักได้ทำอะไรกับอีกฝั่งตรงข้ามเราก็ต้องพูดเหมือนกันแต่เราจะสังเกตเห็นว่าพฤติกรรมการกระทำเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายที่บ้าอำนาจเป็นอำนาจนิยมเป็นสัตว์โบราณที่มีความรุนแรงอยู่ในตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้สำคัญนะครับพอเราได้ข้อมูลนะปุ๊บเราก็จะข้อมูลไปเผยแพร่ให้องค์กรต่างๆไปขอความร่วมมือต่างๆมันก็จะได้ผลขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องมีทีมทำงานเพราะนั้นคนที่จะดูแลตรงนี้ก็ต้องจ้างนะโปรแกรมเมอร์ที่จะมาทำเนี่ยผมนึกไว้นะโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันต้องทำให้เป็นลักษณะฐานข้อมูลที่มันเป็นมืออาชีพใส่เข้าไปง่ายๆออกมาใช้ก็ง่ายนะครับรายงานได้ในลักษณะที่คนอื่นที่อยู่ในทีมงานจังหวัดอำเภอตำบลต่างๆแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกก็รายงานเข้ามาได้ด้วยแต่ว่าจะต้องมีทีมงานไปคอยคัดกรองเพื่อให้ดูข้อมูลสมบูรณ์และค่อยเผยแพร่นะครับเผยแพร่ก็แปลว่าหน่วยงานอื่นทั่วโลกก็สามารถเข้ามาค้นได้นักศึกษาก็สามารถมาตรวจค้นได้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังมาตรวจค้นได้เลยนะครับอันนี้โครงการแรกนะครับใช้งบประมาณเนี่ยก็พยายามจะให้จำกัดที่สุดนะครับ2ปีนะครับก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับทีนี้อีกโครงการหนึ่งครับโครงการที่2นะครับอันนี้สำคัญมากครับผมได้เรียนปรึกษากับท่านจารุพงศ์แล้วก็อีกหลายท่านซึ่งประเมินสถานการณ์การเมืองเป็นรายสัปดาห์เราทำกันมาปีกว่าๆแล้วครับสิ่งที่เราเรียนรู้คือว่าฝั่งที่เขาอยู่ในอำนาจเขาไม่ตายจนกว่าประชาชนจะยอมโดยเบ็ดเสร็จหรือถ้าไม่ยอมก็แปลว่าจะต้องนำไปสู่การเผชิญหน้ากันแล้วในขั้วอำนาจต่างๆที่อยู่ในระดับบนนั้นก็มีผลประโยชน์ที่ตกลงกันยากและโดยธรรมชาติมันก็ฆ่ากันมาตลอดแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือว่ามีการเข้ามาร่วมถือหางโดยต่างประเทศถ้าเราไม่อยากให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศอย่างอัฟกานิสถานหรืออิรักอิหร่านเนี่ยอิรักเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องช่วยประเทศไทยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้วันนี้เรายังสะใจอยู่กับการที่ไปด่าฝ่ายเสื้อเหลืองสะใจอยู่กับการที่ได้พูดบางประเด็นที่ถูกใจแต่สิ่งที่เราต้องทำมากกว่านั้นคือจะทำยังไงให้คนไทยก้าวพ้นจากความขัดแย้งแล้วมายืนบนหลักการของการเป็นมนุษย์ที่เคารพมนุษย์บนหลักการที่ทำให้เราอยู่กันได้อย่างสันตินะครับซึ่งสิ่งนี้สำคัญอย่างมากนะครับจะทำยังไงให้คนไม่ฆ่าไม่ฟันกันทีนี้เนี่ยเราก็มอง worst case scenario ว่าถ้าเกิดมันฆ่ากันตายแล้วประเทศไทยจำเป็นจะต้องทลักออกนอกประเทศเหมือนซีเรียเราเตรียมการพร้อมหรือยังใครจะมาช่วย UNHCR เนี่ยมันก็เป็นเสือกระต่ายนะพี่น้องในหลายนัยยะนะอยู่ในประเทศไทยโดนรัฐบาลไทยขู่หน่อยนะครับในเรื่องของเงินบริจาคงอไปเลยครับแล้วจริงๆก็คือทำอะไรได้ไม่ได้จริงๆเพราะแต่ละประเทศก็ต้องไปอาศัยความร่วมมือจากประเทศต่างๆด้วยไปตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาถามว่าทำอะไรได้ไหมอ้อศูนย์อยู่ในการศูนย์การอยู่ในประเทศไทยแล้วประเทศไทยเราเมื่อก่อนคนก็เคยเชื่อถือกันถึงเป็นศูนย์ที่จะสามารถจะ process เรื่องของการขอลี้ภัยได้แต่วันนี้ศูนย์กลางมันกลายเป็นจุดที่กำลังทำร้ายสิทธิมนุษยชนกำลังจะทำให้เกิดการลี้ภัยออกจากประเทศออกจากประเทศเป็นเรื่องน่ากังวลนะครับแล้วถ้ามันเกิดการทะลักหนีตายกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนั้นใครจะไปคุยกับรัฐบาลเพื่อนบ้านบอกว่าช่วยดูแลพี่น้องเราหน่อยงานหนักอยู่ที่เสรีไทยนะครับวันนี้เรื่องอย่างนั้นทางการเมืองนะครับการประสานงานต่างๆทางด้านสิทธิมนุษยชนก็ต้องทำต้องเห็นเอาไว้แล้ววันนี้ความต้องการความช่วยเหลือของพี่น้องมีมาผมเองเนี่ยเป็นด็อกเตอร์กระจอกจอกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีการันตีก็เริ่มมีคนมาขอและด็อกเตอร์ช่วยหน่อยเป็นเรื่องเงินเรื่องทองด้วยบางครั้งจะทำยังไงให้มีการช่วยเหลืออย่างน้อยเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับว่ามีใครลำบากอยู่ตรงไหนบ้างแล้วนะเราต้องรู้ความจำเป็นที่แท้จริงก่อนณปัจจุบันแล้วก็มองความจำเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากนั้นเราก็จะได้เตรียมการให้มันถูกต้องแล้วมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวไปติดต่อประสานงานกับองค์การต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันใช้เงินใช้ทองหมดเลยที่ผ่านมาผมไปยุโรปก็ใช้เงินสมาชิกตรงนี้นะแต่ว่าถ้าจะเป็นองค์กรใหญ่มีคนทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ต้องสนับสนุนเขานะครับนะ
ก็เรื่องของนะครับไปช่วยเหลือเรฟูจีเนี่ยก็จะรวมไปถึงเรื่องของการทำงานกับองค์กรนานาชาติทางด้านความเป็นธรรมเรียนพี่น้องตรงๆนะครับประเด็นการเมืองไทยที่ได้ทำการสังหารพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองมีการวางแผนมีการใช้อำนาจตุลาการมีการใช้กฎหมายมาตรา112นะครับถ้ามันทำแบบนับเป็นลักษณะมาตรฐานทุกคนเหมือนกันหมดเพราะความมั่นคงของชาติเราจะเข้าใจแต่นี่มันเป็นหนึ่งในแผนการที่จะกำจัดผู้ต่อสู้ทางการเมืองและใช้อำนาจรัฐซึ่งมีความได้เปรียบมาจากเงินภาษีของประชาชนกับประชาชนตาดำๆซึ่งเขาเห็นต่างเขาต้องการประชาธิปไตยแล้วเขาก็ดำเนินการภายใต้กรอบที่เป็นประชาธิปไตยการไปชุมนุมถ้ามีคนถูกยิงตายแล้วเขามีปืนยิงกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนะ50-50สองฝ่ายทะเลาะกันสู้กันแต่นี่กลับไปยิงประชาชนที่เขาไม่มีปืนไม่มีอาวุธแล้ววันนี้ก็ไปไล่จับมาข่มไม่ใช่ข่มขืนยังไม่มีนะอาจจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับจับมาแล้วก็ทรมานนะครับนะพูดถึงข่มขืนนี่น้องเปิ้ลนี่ก็ใกล้เคียงนะข่มขืนทางใจนะครับเธอไปอาบน้ำลองนึกภาพดูผมยังเสียวเลยเนี่ยถ้าเกิดนึกภาพนะจับผมมัดตานะครับแล้วก็อาบน้ำเนี่ยแก้แล้วมันอาจจะเหลือกางเกงในตัวเดียวก็ได้แล้วก็ผมไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็มีคนมาหัวเราะจิ๋วจังเลยอะไรเงี้ยอายเลยเราจะบอกว่าจิ๋วหรือบอกว่าเป็นบิ๊กแจ็คอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อายใช่ไหมครับนั่นคือการข่มขืนทางอ้อมแต่การข่มขู่การจับทรมานแล้วการฆ่ากันเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการรัฐประหารเมื่อปี57ที่ผ่านมาเนี่ยผมทราบข่าวว่ามีคนตายเป็นหลัก10 20-30คนเป็นอย่างน้อยศพไปไหนแล้วจริงๆเมื่อปี52ผมก็ทราบข่าวแล้วเขาเริ่มจะเชื่อใจได้ด้วยทั้งคนที่วันนี้กลายเป็นฝ่ายเขาและคนที่เป็นฝ่ายเราบอกว่ามีการถล่มกันจริงตายทั้งทหารตายทั้งอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถามว่าศพอยู่ไหนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ต้องชำระทางประวัติศาสตร์แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่นะหน้าที่โดยตรงของเรานะแต่ว่าการที่จะต้องไปอย่างน้อยนั้นเป็นการปราบไม่ให้เผด็จการนั้นคิดจะสังหารประชาชนโดยย่ำใจอีกเหมือนที่ได้ทำมาแล้วนะครับแล้วเรื่องราวความจริงต่างควรจะต้องถูกนำเสนอไปยัง CICC แล้วก็องค์กรอื่นๆนะครับแล้วที่เราคิดเอาไว้นั่นนะครับจำเป็นจะต้องมีทีมกฎหมายของภาคีไทยเพื่อสิทธิชนทีมกฎหมายสำหรับดูนะครับเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลข้างบนมานะมาประมวลดูว่าตรงไหนมันเข้าข่ายฟ้องร้องตรงไหนนะครับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับได้ทำผิดกฎหมายสากลนะสนธิสัญญานานาชาติจำนวนมากมายโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้จริงๆคนที่เขามีความรู้ด้านนี้ก็นำเสนอมาด้วยและต้องการให้ภาคีเนี่ยดำเนินการแล้วก็ส่งฟ้องแต่งานใหญ่ครับมืออาชีพระดับอัมสเตอร์ดัมเขาทำแล้วแต่ปัญหาของคุณอัมสเตอร์ดัมคือเขาถูกมองว่าอยู่ข้างหนึ่งเป็นข้างที่มีความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเขาอาจจะเนื่องจากประเทศไทยมันอยู่นะครับตรงข้างใต้สุดของแพรวที่ลิสไม่จำเป็นเท่ากับประเทศอื่นแล้วโดยเขาก็ดูอะไรหลายเรื่องคดีมันถึงยังไม่คืบหน้าแต่ถ้าองค์กรสิทธิมนุษยชนทีมงานกฎหมายที่เป็นกลางมืออาชีพจริงๆเริ่มต้นในการทำวิจัยเก็บข้อมูลทั้งหมดดูความเป็นไปได้แล้วก็ทำงานกันอย่างจริงจังนะครับถ้าเราสามารถจะตั้งทีมกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาได้ทำงานในระยะหนึ่งโดยที่ประสานกับนะครับฐานข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่เราก็จะได้เห็นอะไรที่คืบหน้ามากขึ้นนะครับก็ทีมงานกฎหมายเนี่ยคิดไว้ว่าควรจะมีทีมงานที่ทำงานกันในต่างประเทศนะครับซึ่งเขาจะอาจจะดึงคนที่เชี่ยวชาญทางเมืองไทยแล้วไม่ต้องประกาศหน้าแต่ขอ